าไปไกลเข้าไปไกลที่จังหวัดยโสธรนะครับเป็นนาทีที่คุณครูกับนักเรียนเนี่ยกำลังจัดนิทรรศการกันอยู่ที่หอประชุมฮะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าฝ้าเพดานถล่มใส่บรรดาครูกับนักเรียนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันครับหลังคาหอประชุมแห่งนี้พังถล่มลงมาฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเลยแล้วก็ทับนักเรียนกับครูที่จัดนิทรรศการภายในหอประชุมจุดนี้ด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีมากที่อาการไม่รุนแรงฮะมีรอยถลอกตามศีรษะแล้วก็ฝุ่นเข้าตาเท่านั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอประชุม100ปีอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยคุณครูกับนักเรียนกำลังช่วยกันจัดนิทรรศการของโรงเรียนซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูจำนวนมากเลยไปร่วมงานนะครับก็มีการบรรยายหลักเกณฑ์การประเมินแต่จู่ๆโคร่มลงมาจากฝ้าเพดานนะครับหอผอประชุมเนี่ยพังถล่มโอ้โหคนที่อยู่บริเวณนั้นตกใจไปตามๆกันฮะแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยหอประชุมใหญ่ขนาดนี้จู่ๆฝ้ามันจะถล่มได้ยังไงบอกไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อหูตัวเองทำไมอะคะที่นกพิราบนกพิราบมันขึ้นไปถ่ายมูลมันขึ้นไปแล้วปรากฏมันหมักหมมทับถมกันเป็นเวลานานหลายปีจนมันหนักเกินที่ฝ้าจะรับได้แล้วไอ้ฝุ่นที่มันคละคลุ้งอยู่ทั้งหมดตกใส่หัวครูหัวนักเรียนคือขี้นกนี่แหละฮะขี้นกแห้งคุณผู้ชมเนี่ยคือพอเรามันทำเป็นหลังคาหอประชุมด้านบนมันจะโปร่งแล้วก็ตีฝ้ากันเอาไว้แบบนี้ซึ่งข้างบนที่โปร่งๆนี่แหละตามโรงเรียนตามวัดชอบมีนกพิราบไปอาศัยอยู่แล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างเดียวเขาถ่ายมูลเอาไว้ด้วยแล้วนานวันเข้ามันทับถมหมักหมมกันจนฝ้าเพดานรับไม่ไหวก็ถล่มลงมาพร้อมกับกองขี้นกแบบนี้เบื้องต้นก็เอาคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย